ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะต่อไปนี่มันใช้เครื่องหมดนะในการวินิจฉัยโรคใดๆแต่การรักษาเนี่ยตรงนั้นต่างหากแต่พวกกินทาฉีดก็ต้องรับผิดอีกทีนึงเอาอะไรให้นายกอกินเอาอะไรนายขอกินเห็นไหมอืมปวดหัวใช่ไหมกินเข้าไปแล้วหายไม่หายเนี่ยไม่หายก็ระวังทีนี้ครับเห็นหรือยังคือรับผิดรับชอบไปจะมาฮะไม่หายก็ต้องคืนเงินอยู่ครับนี่ชวมนี่ยุติธรรมเนี่ยว่าไม่ใช่อ้อยเป้าครับไม่ใช่อ้อยเป้าอ้อยเข้าปากช้างนะครับที่ลุงพูดเนี่ยไม่พูดเล่นนะ เด็กเกิดหลังมกราปี37มันเป็นกันทั้งโลกเลยครับบอกรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมาเกลี่ยผมให้ทราบไปนะมาเกลี่ยเขาจะมาพลิกลุงก็พูดบ่อยจังกับเด็กเกิดหลังมาถึงมกราคมปี37พูดบ่อยจังนั่นทำไมจะไปติดอะไรกันนักหนาเนี่ยติดใจจังใช่ไหมฮะนะมันก็ติดไปอย่างนี้แล้วพี่เอ้ยนะครับอืมเดี๋ยวนะคิดว่าผมคิดว่าพลังงานบริสุทธิ์จะดึงออกมาใช้ได้ตอนที่ใจเราสงบและเมื่อใจเป็นกลางเท่านั้นใช่ไหมครับผมคิดจนสุดความคิดคือความคิดจนเราเข้าใจในความเป็นจริงจึงหยุดคิดผมเข้าใจถูกไหมครับเออได้นะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ใจเป็นกลางใช้ได้ถูกต้องครับมันจะลงมาเป็นกลางมันเองนะมันไปต่อไม่ได้มันก็มามันก็คือใจสงบนะครับใจสงบใจเป็นกลางนะได้ครับตัวใจสงบนี่ฮะตัวที่สุดยอดมนุษย์นะครับคนที่มีความร่ำรวยแสนร่ำรวยแต่หาความสงบทางใจไม่ได้ก็รวยก็รวยไปก็แค่นั้นเอง ใช่ไหมฮะก็รวยก็รวยไปส่วนคนที่ไม่รวยโอ้ใช้พอกินพอใช้เนี่ยพอกินพอใช้เนี่ยแต่ใจสงบสงบถ้าสงบจริงจะต้องไม่มีโรคภัยก็จะไม่เบียดเบียนด้วยนะโยมเห็นไหมอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมพอกินพอใช้ไม่เวอร์จนตั้งถึงวันอะไรวันที่ไปเวิร์นเวิร์นนั่นแหละครับนั่นแหละคือใช่ของจริงคือตรงนี้ครับทราบไว้นะครับของจริงแท้คือตรงนี้นะฮะพยายามรักษาเนื้อผ้าตรงนี้ให้ได้ครับสําหรับท่านที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับคนไหนเข้าใจก่อนคนนั้นก็จะมีอะไรต้องบอกมีบุญไงนั่นนะคนเข้าใจก่อนคนนั้นก็จะได้รับปริญญาบัตรก่อนใครประมาณนั้นนะคนไหนไม่เข้าใจก็น่าสงสารเหมือนกันนะครับบางทีก็หาเงินมาตลอดชีวิตไม่ได้ใช้เลยเป็นร้อยล้านพันล้านนะครับมาถึงก็หัวใจรั่วมานะมันก็เดินไม่ได้บ้างใช่ไหมเนี่ยไม่มีสมรรถนะของร่างกายไม่มีเลยขาดสมรรถนะขาดสมรรถภาพโดยสิ้นเชิงทั้งหญิงและชายประมาณนั้นน่าเสียดายก็พอเวลาเข้าใจตรงนี้ก่อนก็พยายามป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นในคนในรุ่นต่อๆไปก็แล้วกันรุ่นที่ผ่านมาก็เห็นอยู่แล้วเยอะแยะมากมายมหาศาลไม่ว่าจะอาชีพใดก็ตามใช่ไหมครับค่อยปรับครับเรื่องนี้เข้าใจได้ก่อนก็ถือว่าจะถือว่าเข้าเส้นใช้ได้ก่อนก็แล้วกันนะคนไหนเข้าใจก่อนมันก็ถึงหลักชัยก่อนสแตนบายรอบนี้รอเป็นชาติสุดท้ายไปไอ้คำว่าเพียงพอเพียงพอตรงนี้นะครับผมบอกว่าถ้าใครก็ตาม